มีอยู่ตอนหนึ่งบอกว่านี่ใครเมื่อแลไม่เห็นฝั่งก็อุตส่าห์พยายามว่ายน้ำว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรท่านรู้อำนาจประโยชน์อะไรจึงพยายามว่ายอยู่อย่างนี้หนักหนาดูก่อนเทวดาพระมัจฉนกตอบนะครับเราไตรตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลกและอานิสงส์แห่งความเพียรเพราะฉะนั้นถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่ายอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นหัวใจของหนังสือพระมหาชนกหรือเปล่าครับ ผมอยากจะ มองอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเพราะว่าผมผูกพันกับหนังสือพระมหาชนกมาเป็นพระราชินิพนธ์มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทุกครั้งที่ผมอ่านเนี่ยผมไม่ได้มองเห็นพระมหาชนกพระองค์เดียวแต่ผมมองเห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พระองค์ท่านทรงรักหนังสือหรือพระราชบัญญัติฉบับนี้มากคือว่ามันเป็นการจำลองชีวิตของพระองค์ท่านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเองเพราะเราต้องคำนึงถึงในประวัติศาสตร์ของไทยเราเนี่ยในระยะ65ปี70ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านหลายยุคหลายสมัยเราผ่านระบบการเมืองเราผ่านคนมามากมายมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีสังคมวุ่นวายสังคมยุ่งเหยิงสังคมอะไรต่างๆนานาผมอ่านพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วเนี่ยผมมองถึงเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านหรือพระราชจารประวัติต่างๆเมื่อตอนผมออกมาจากเป็นนายกรัฐมนตรีคนถามผมว่าจากการผมเป็นนายกรัฐมนตรีสองครั้งเนี่ย ผมได้อะไรหรือมีความภูมิใจระมากที่สุดอันนี้ก็เป็นคำถามแบบสังคมไทยได้อะไรนะซึ่งพอผมเจอคำถามแบบนี้นี่ผมก็ค่อนข้างจะตอบลำบากเพราะในชีวิตผมเนี่ยผมก็ไม่เคยอาจจะเป็นความสวยของผมเพิ่นเป็นคนไม่ค่อยอยากได้อะไรด้วยแต่สิ่งที่ผมตอบได้ทันทีว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมภาคภูมิใจมากที่สุดคือและไม่ใช่เป็นการพูดอวดตัวแต่เพราะว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมภาคภูมิใจคือผมได้รู้จักในหลวงของเราคำว่ารู้จักในหลวงของเรานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปกราบบังคมทูลหรือการเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดหรืออะไรแต่คำว่ารู้จักในหลวงของเราเนี่ยหมายถึงว่าได้รู้จักถึงวิธีปฏิบัติตัวของพระองค์ท่านวิธีความคิดความอ่านของพระองค์ท่านแล้วก็เหตุต่างๆที่ทำให้ท่านทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ถ้าผมมองดูพระราชประวัติของท่านพระราชกรณียกิจแล้วจะมองให้ได้เห็นเลยว่าระยะ52ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เสริมสร้างพระบารมีของพระองค์ท่านสิ่งที่ทำให้คนไทยเนี่ยยอมถวายชีวิตจิตใจให้กับพระองค์ท่านแล้วก็ยอมรับเหนือเกล้าพระราชดำรัสพระราชกระแสอะไรต่างๆนี่จากการที่ท่านสร้างบารมีของท่านขึ้นมาเองการสร้างบารมีนี่ไม่ใช่เป็นของง่ายโดยเฉพาะในฐานะที่ท่านอยู่ในตำแหน่งซึ่งทุกคนคอยจับตามองบางคนอาจจะคอยจับตาด้วยความผิดเสมอแต่ท่านเสริมสร้างพระบารมีอันนี้ขึ้นมาจากการที่ท่านปฏิบัติพระองค์ท่านและสิ่งที่ทำให้ท่านปฏิบัติพระองค์ท่านส่วนใหญ่ไปในทางที่ถูกต้องในทางที่ชอบธรรมในทางที่สร้างคุณงามความดีทั้งหลายนะรากฐานคืออยู่ที่ความอดทนอยู่ที่ความเพียรครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นการจำลองชีวิตของพระองค์ท่านว่าทุกอย่างอยู่ที่ความเพียรแต่ความเพียรไม่พอครับต้องเป็นความเพียรด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่ใช่ความเพียรเพื่อต้องการได้ผลประโยชน์อันนี้ก็เป็นคติธรรมอันหนึ่งหลายครั้งหลายคราวในวิกฤตการของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านการเมืองหรือทางด้านเศรษฐกิจหรือทางด้านอะไรต่างๆมันเป็นคำพูดที่พูดกันอยู่ในสังคมไทยพูดกันอย่างสนุกบ้างพูดกันอย่างด้วยความหวังจริงๆบ้างว่าไม่มีทางรอดแล้วมืดแปดด้านอาศัยได้อย่างเดียวคือพระสยามเทวาธิราชอันนี้เป็นการพูดสนุกก็ได้เป็นการพูดด้วยความจริงใจก็ได้แต่สิ่งอันหนึ่งที่ผมได้จากพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าการต่อสู้ชีวิตของเราการต่อสู้อุปสรรคของเราอุปสรรคทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการค้าทางด้านชีวิตส่วนตัวเนี่ยการต่อสู้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการเพียรพยายามอย่าไปนึกว่าเราจะได้อะไรมาง่ายๆอย่าไปนึกถึงพระสยามเทวาธิราชอย่าไปนึกถึงเฉพาะเรื่องของโชคชะตาในภาษาหลายภาษาในต่างประเทศหรือแม้แต่ภาษาไทยผมก็แน่ใจว่ามีว่า
สิ่งที่เราเรียกว่าโชคนั่นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆครับมันไม่ใช่ว่าใครหยิบมายกให้กับเราไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจเนี่ยถึงแม้จะต้องอาศัยโชคโชค 40% ของการทำธุรกิจเนี่ยแต่โชคมันไม่ได้มาเฉยๆเหมือนกับพระสยามเทวาธิราชก็ไม่ได้มาเฉยๆต้องพึ่งตัวเองต้องเพียรพยายามต้องพึ่งตัวเองและสิ่งที่เราเพียรพยายามสิ่งที่เรามีความอดทนและทำต่อไปทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นอันนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มีโชคขึ้นมาหรือจะทำให้พระสยามเทวาธิราชดูแลเราได้มันผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคติธรรมซึ่งเป็นการจำลองถึงวิธีคิดของพระองค์ท่านตลอดเวลา52ปีที่ครองราชย์มานั้นท่านทำสิ่งนี้ทำอยู่ทุกวันทำอยู่ทุกเวลาและเพื่อผลประโยชน์ของใครผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยเป็นส่วนรวมครับท่านอาจารย์ประเวศครับความเพียรที่บริสุทธิ์ ใช้ในการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ไหมครับครับผมขออธิบายตรงนี้นิดก่อนนะครับความเพียรที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในบทเนี้ยหมายถึงว่าไม่เห็นฝั่งไม่เห็นฝั่งก็ยังเพียรยังแว่นอามอยู่อันนี้คนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่เห็นฝั่งหรือไม่เห็นเป้าหมายของความสำเร็จเนี่ยจะหยุดจะละความพยายามจะไม่ทำอะไรจะทอดทุระแต่ว่าขณะนี้ปัญหาของมนุษย์เนี่ยมันใหญ่เหมือนห้วงมหันนบนะมันใหญ่มองไม่เห็นหรอกว่ามันจะแก้ได้ไงคนก็ละความเพียรไม่ทำอะไรแล้วเข้าไปสู่ความหมดหวังที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า hopelessness อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่เกิดกับมนุษย์ทั่วโลกเพราะปัญหามันใหญ่เกินมันมองไม่เห็นทางออกก็เลยรู้สึกหมดหวังพอหมดหวังก็หมดทุกอย่างหมดกำลังใจหมดกำลังกายหมดค่าตัวตายชีวิตต่างๆนะหมดทีนี้ทรงเน้นเรื่องวิริยะหรือว่าความเพียรที่บริสุทธิ์ตรงนี้คนไทยสนใจน้อยสนใจน้อยทั้งที่วิริยะเนี่ยเป็นธรรมะที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาถ้าไปอ่านดูสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์5พละ5นะครับมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องใช้หมดวิริยะเป็นองค์สำคัญที่ทำให้คุมอินทรีย์อยู่ได้คุมอินทรีย์อยู่ได้แล้วเกิดพละเกิดพลังนะครับทีนี้อีกตอนหนึ่งอันนี้ก่อนอาจจะไม่เข้าใจตัววิริยะเองวิริยะที่บริสุทธิ์เนี่ยทำให้เกิดความสุขไปดูในโพชฌงค์7นะอันนี้อาจจะเป็นศัพท์ธรรมะนิดอย่าเพิ่งรำคาญโพชฌงค์7เริ่มด้วย1สติ2ธรรมวิจยะคือเลือกเฟ้นธรรมขึ้นมาให้ถูกแล้ว3วิริยะพอวิริยะเนี่ยจะเกิดปิติต่อไปถ้าเรามีความเพียรที่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะเกิดปิติเกิดพลังเกิดขึ้นนะครับที่จะคุมอินทรีย์อยู่ได้นะครับทีนี้ตรงนี้เองที่จำศักดิ์ถามไปเชื่อมโยงกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญวิริยะคือการทำงานเศรษฐกิจควรจะเศรษฐกิจที่เข้มแข็งเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่การทำงานนะฮะทำงานมีการสร้างมีการผลิตจะเป็นสร้างวัตถุก็ตามสร้างบริการก็ตามสร้างความรู้ก็ตามเป็นการสร้างจึงจะเป็นเศรษฐกิจที่แท้จริงแต่เศรษฐกิจที่ไม่ได้อาศัยความเพียรแต่อาศัยการพนันเก่งกำไรอะไรกันก็เกิดเป็นเศรษฐกิจปลอมหรือฟองสบู่เพราะฉะนั้นตัวนี้เองถ้าต้องการโยงกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยหมายถึงเศรษฐกิจที่แท้จริงเศรษฐกิจที่อาศัยความเพียรมีการสร้างขึ้นมาอย่าเข้าไปสู่เศรษฐกิจปลอมที่ไม่ได้อาศัยความเพียรแล้วจะเป็นฟองสบู่แล้วก็จะแตกอีกครับครับ